เนี่ยธรรมดาพี่จะจอดตรงนี้คันแรกอันนี้ก็จะมาปากด้วยนะปากด้วยเฮ้ยลืมโทรศัพท์นี่เขาจะกลับแล้วเหรอคันรอนั้นเฮ้ยคันเกียร์เขาจะออกเหรอคันเหรอคันเกียร์คันใหญ่ๆเขาจะออกป่ะจะได้มาจอดตรงนี้ธรรมดาผมไม่จอดตรงนี้แหละแล้วก็มาปั่นจักรยานกันสองทุ่มอ้าวงั้นเดี๋ยวมาจอดนะเดี๋ยวผมมาจอดนะอันนี้เราได้ที่จอดรถแล้วครับตรงธรรมดาไม่จอดตรงนั้นครับสบายดีโอ้ไม่ยอมเปลี่ยนอาชีพเลยอ่ะรักอาชีพนี้อ่ะสุดยอดเลยเอามาแล้วเหรอคือตอนนี้คนอาจจะน้อยคนไหนจะน้อยปั่นเพื่อสุขภาพไม่มีเวลาเลยเพิ่งมาปั่นนะนี่เราก็มาถึงวัดเบญจมบพิตรแล้วนะครับแล้วก็จะมีส่วนบนข้ามปีก็จะมีที่นั่งเดี๋ยวก็จะเอาที่มาให้นะหนูนะเนี่ยที่นั่งตรงนั้นนะคะเนี่ยเห็นไหมตรงนั้นนะพอเขาวางปุ๊บก็มีคนมาจองเอาได้เลยครับถ่ายรูปให้หน่อยได้เลยครับครับผมกูดีมิงกูดีมิงเยอะกูดีมิงฮ่าฮ่ากูดีมิงตรงไหนดีจ๊ะกูดีมิงเยอะมีไหมมีไหมหนึ่งสองสามกินเข้ามาแล้วก็จะมาแล้วก็ตรงนี้แล้วสวดมนต์ข้ามปีแล้วก็ของฝากนั่นเองค่ะเรียบร้อยมาแล้วคือเขาก็เตรียมงานนะเตรียมงานสวดมนต์ข้ามปีนะสวดมนต์ข้ามปีไปดูข้างในหน่อยครับข้างในก็มาแล้วนะไปดูข้างในหน่อยนะขออนุญาตไม่ได้ถอดหมวกนะครับบันทึกภาพนี้นะนั่งนี้เลยอ่ะก็ดีนั่งนี้ใกล้พระนะใกล้พระดีเขาจองก่อนได้เลยใช่ไหมใช่ใครมาก่อนเขาจองก่อนนะแต่ผมไม่นั่งเขาฝากไว้ด้วยแล้วกันฝากผมไปไหว้พระปั่นจักรยานไหว้พระกันสองทุ่มอ่ะแต่ว่ามาก่อนนะที่ยังไม่ไปไหนเรียบ
ร้อยแล้วค่ะมาเป็นระบายนะคะโอ้อนุโมทนาบุญครับสาธุสาธุด้วยน้องครับน้องก็โชคดีแล้วฝากไปด้วยนะเดี๋ยวผมมาหาดั่งไปเพื่อนกันตัวเดียวมาคนเดียวฮะเดี๋ยวเขาก็นั่งคนเดียวมันมีโรงทานนะพี่โรงทานตรงนี้นะผมเคยมาทุกปีเข้าไปแล้วไปไหว้สิไปเลยไปไหว้พระไปไหว้พระเลยไม่ค่อยลงนะครับบันไดระวังลื่นนะครับผมเป็นห่วงนะเดี๋ยวค่อยรับให้ฮะตลอดมาผมอุ้มให้ฮะไม่เป็นไรแต่เราช่วยกันไม่ช่วยกันนะมันประคองไว้เบาเป็นหนักหนักเป็นเบาฮะเริ่มพิธีประมาณทุ่มน่าจะประมาณตกทุ่มทุ่มสองทุ่มไหมผมว่านะเคยถามนมัสการนมัสการครับพิธีเริ่มกี่โมงครับสองทุ่มมาทุ่มหนึ่งเริ่มทำวัดแปดอ๋อสวดทำวัดแปดสามทุ่มเริ่มพิธีสาธุสามทุ่มมาถึงเที่ยงคืนเลยนะครับอนุโมทนาบุญครับสาธุท่านบอกว่าสามทุ่มไปนะสามทุ่มไปนี่ก็เป็นบริเวณประชาชนที่เข้ามาโมทนาบุญนะใครมาสุโมงค์ข้ามปีนี่วัดเป็นนะผมมาปั่นจักรยานไหว้พระ13วัดนะฮะ13วัดเราจะมีวัดเบญจมบพิตรแล้วก็ปั่นจักรยานไปรอบวังหนึ่งรอบไม่รู้จะมีคนมาปั่นกับผมหรือเปล่านะผมอาจจะไปปั่นคนเดียวแล้วก็จะมีอะไรนะกลับมาถึงรามลูกก็จะไปวัดโสมวัดโสมมนัสเสร็จแล้วนะวัดโสมมนัสเสร็จแล้วก็จะไปวัดมะกุฎวัดมะกุฎก็มาวัดอินนะครับวัดอินเสร็จแล้วก็ไปวัดอะไรนะวัดมาถ่ายให้มาหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามโอ้โหสวยลูกแม่นะทุกคนเก้าพิรุธให้ถึงเก้าพิรุธสี่พิรุธแล้วก็ลูกลูกแล้วบุญของพระโพธิสัตว์เป็นเทวะของท่านอาจารย์ซึ่งมูลค่าหาไม่ได้ที่เรามาชมด้านหน้าและที่จะแบ่งสัมภาระนี้ได้การรางวัลใหญ่ห้ารางวัลซึ่งจะจับรางวัลในเวลา24:09 นาทีปั่นไปละ100บาทมีรางวัลด้วยฮะลุ้นชอบลุ้นคุณได้ขณะนี้มีร้านอาหารมาเปิดบริการแล้วแต่ยังไม่พร้อมแต่พี่น้องต้องรอเวลาประมาณ17:20แล้วก่อนก่อนจะพร้อมนะขอเวลานิดนึงให้แม่ค้าได้ตั้งร้านตั้งเครื่องอุปกรณ์พร้อมเวลา17:29จะยกต้นข้าวสะพานไปแล้วก็จะวางอะไรร้านไหนก็จะเดินทางตามความสะดวกนี่มันเป็นกระปุกที่เขาไปแล้วไปเอาไปแล้วไปเอาเงินแล้วมาทำบุญกุศลเรื่องในนี่เป็นส่งท้ายปีขอต้อนรับปีใหม่ซึ่งมีหลายร้านได้เป็นร้านหมูเนื้อเอาไปก็ได้แล้วก็ซื้อหน้าเข้ามาไปร้านก๋วยเตี๋ยวร้านกาแฟโรงเรียนมีหลายร้านทางด้านนี้ข้ามสะพานนะท่านผู้ชมรอเวลานิดนึงรอเวลาประมาณ17:29 แต่แต่ร้านก็จะหมดแล้วนะตอนนี้แต่ร้านกำลังจะลงนะข้าวต้มมีร้านข้าวต้มด้วยมีร้านอาหารจากข้ามสะพานนะมันจะมาข้ามืดแล้วนะนี่วันนี้ก็ประมาณเย็นๆ17:29ตอนนี้ก็เรียกคลองนะครับใต้สะพานพระลูกสะพานนี้ได้สร้างขึ้นด้วยเงินอะไรเนี่ยเงินค้าขายพระลูกอันจำหลักในแผ่นทองแดงผ้าใสทองอะไรซึ่งพระเจ้าน้องยาโกมขุนกับประญาตสมภพกิจถวายช่วยในการประดิษฐ์สังขรณ์รอสอ119สาธุรอสอ119ฮะเราจะมีโรงทานนะโรงทานเราก็มาทานได้ครับโรงทานใครที่มา
ที่วัดเป็นนะแล้วก็จะมีโรงทานให้ทานได้นะครับอันนี้ครับตอนก็มาออกโรงทานกันแล้วภาพจุนทันทีกรุงเทพไม่มาตัดสมมติว่าเขาจะไม่เปิดต้องรอเวลาเซเว่นไม่มีเจ้าแรกไม่มีเซเว่นนู่นเลยไปไม่มีเซเว่นจะซื้ออะไรนะจะไปกินก่อนเนาะเดี๋ยวไปนั่งเฮ้ยทำไมต้องรีบเดี๋ยวเขาก็เปิดแล้ว5 โมง5 โมงนั่งร้านก่อนนะบรรยากาศตอนเย็นๆนะครับคนนี่ก็จะมาสวดมนต์ข้ามปีกันนะนี่พระท่านก็จำพรรษานะนี่ก็ถ่ายบรรยากาศให้ดูนะครับว่าพระเป็นจะมาบอกวิทย์นะครับเขาก็จะมีสวดมนต์ข้ามปีทุกปีนะผมก็จะปั่นแบบปั่นจักรยานข้ามปีได้แล้วไหว้พระสวดวัดพระก็จะมีสวดอยู่สองชุดนะครับด้านนอกและด้านในข้างบนสวดการสวดมนต์ข้ามปีเนี่ยครับสิบกว่าคร่าวๆอันนี้บอกแล้วว่าบาง16 นาฬิกา 30 นาที 9 นาฬิกาบ้านผมก็จะสวดมนต์ทางวัดแทนขอเราก็ไปขอแลกตังค์เขาหน่อยเสร็จแล้วท่านจะได้ที่มีสุขสันต์เลยครับขอแลกตังค์ขอแลกตังค์ที่เดียวเพื่อเป็นข้าวดีในเวลาที่20 นาฬิกา 30 นาทีพี่สาวขอแลกตังค์สักหน่อยได้ไหมขอบคุณครับผมวันนี้อยู่ถึงมืดเลยป่ะเนี่ยเที่ยงคืนเลยอ้าวไม่ถึงเหรอถึงกี่โมงอ่ะขอบคุณมากครับขอให้โชคดีปีใหม่ครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับโชคดีปีใหม่สวยๆฮะสาธุปะนี่ก็จะมีติดต้นพระป่าด้วยนะทำบุญต้นพระป่าทำบุญได้นะแล้วก็มีทำบุญได้แล้วก็ใส่ที่เกิดนิดนึงทำแม่มาแล้วทำแม่แล้วก็ใส่สักหน่อยนะทำบุญสวยเลยครับพี่โอ้โหงานแต่ๆเลยสาธุนี่วะเป็นงานพี่คนงามสาธุทำบุญอนุโมทนาบุญนะครับสาธุครับมาจากไหนครับเนี่ยอ๋อนึกว่ามาจากต่างจังหวัดนะครับโอ้กระเป๋าเหมือนผมเลยอ่ะจะซื้อสำโพงใช่ใช่อันนี้ไม่ได้ซื้อให้มาดีฮะให้มาข้าวหมูเราพยายามบอกให้ใส่ประมาณนี้อยู่ถ้าคนที่ว่าเป็นจากได้แล้วคุณที่ไหนก็ได้ทุกอนุโมทนาบุญนะครับเจ็ดสี่เดียววันนี้มีมาแน่มีมาแน่ตุ้มปากปากต้องคนตลาดไทยไปไปได้100 บาทมีรางที่เชียร์ได้9 นิ้ว 59 นิ้ว 10 นิ้วตรงนี้เดี๋ยวที่ไหนก็ยังนั่งก่อนไหมตู้เดี๋ยวมาก็ผมนี่มาเดี๋ยวมาไปที่รถก่อนนี่ก็เป็นบรรยากาศผมก็จะมาติดต้นพระป่าตรงนี้พี่ก็จะมาเอาดอกไม้การทำบุญดอกไม้นี่ก็จะมีคนมานั่งนะเดี๋ยวคนจะนั่งเต็มเลยฮะที่นี่นะนี่เป็นบรรยากาศตอนประมาณ5 โมงกว่า5 โมงครึ่งนะทำบุญตักบาตรทำบุญตักบาตรอ้าวสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคนขี่มอเตอร์ไซค์ไปไหนแล้วครับ
ข้าไปไหนว่าห้องน้ำเหรอไม่พี่เอาไปทิ้งไหมเขาบอกนักพี่ดีอะนะมะพร้าวหวานมาก่อนสบายหน่อยมาก่อนสบายหน่อยฮะเอาไปกินไหมครับพี่ดีอะไว้ขนมสมาชิกผมมาสองทุ่มยังไม่มาหรอกผมมาก่อนผมมาก่อนก็เอาไปกินมาให้เขานะครับเพราะว่าเป็นน้ำใจเล็กๆน้อยๆนะถ่ายไหมมายืนคู่กันเลยนะถ่ายให้ดีกว่าผมว่ามันจะดูดีกว่านะเออนี่มาเหมือนมาเป็นคู่ครอบครัวนะนี่ให้มองกล้องเร็วมองกล้องคนสวยคนสวยมองกล้องเร็วคนสวยคนสวยคนสวยมองกล้องนะครับหนึ่งสองสามมองกล้องเออหนึ่งสองสามเริ่มเป็นมองกล้องน่ามองลงเยี่ยมมากเลยฮะคนสวยนี่จะมาเรียมป่ะนี่จะมาเรียมป่ะลุงมาเลียมบ้างมาเลียมพอดีเลยมาเลียมคือปลามันกินพลาสติกไปตายเพราะฉะนั้นเราอย่าไปทิ้งขยะให้เป็นที่เป็นทางนะรู้ไหมมาเลียมเราต้องไม่สงสารมันด้วยรู้เขาจะแบบลดโลกร้อนเราต้องทิ้งขยะให้เป็นที่เป็นทางนะจ๊ะไปไหนก็เอาถุงพลาสติกไปนะจ๊ะที่อะไรคะเอวาค่ะเอวาเอวาแล้วอาดำไปไหนอ่ะไปบายบายไปบายตรงชุบไปตรงชุบตรงชุบชุบเป็นเด็กดีนะคะได้ปลาพอดีเลยเรือสามตัวไว้หลอกเด็กแง่บีบ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 พาสวดมนต์ก็บีบได้ปึ๊บปึ๊บแล้วก็ให้ปลาน้องๆเขานะน่ารักนี่ก็พระท่านก็เตรียมจัดงานนะฮะเตรียมจัดงานเพราะต้องกลางวันมันร้อนนะรถเบนจมาบพิษบาทินบุญเดี๋ยวว่าแล้วตั้งไทยดิบ๊ายบายบ๊ายบายแล้วตั้งบ๊ายบายก็ให้นั่งตรงไหนน้ำมนต์แม่เขียนน้ำมนต์แล้วน้ำมนต์พระสวดมนต์เขียนน้ำมนต์อ๋อเขาต้องผูกนะอ๋อเยอะนะดีดีดี ต้องให้ตรงหัวด้วยใช่ไหม อ๋อเยี่ยมเยี่ยมเจอแน่เจอแล้วสบายฮะฮะนี่ฮะพระอยู่นี่ฮะนี่พระอยู่นี่ได้ตรงนี้เลยฮะได้หัวขาดตรงนี้แหละครับถูกแล้ว
ถามได้ไงก็ได้ครับอยู่ที่ใจเราอยู่ที่ใจเราเนี่ยใจเราเป็นสมาธิมันก็ไปไหนหมดอ่ะกลัวก็ชมบรรยากาศนะฮะบรรยากาศที่วัดเบญจมบพิตรนะวัดเบญจมบพิตรก็จะมีโรงทานด้านนู้นโรงทานนะเตรียมมาเลยเหรอครับเนี่ยเอามีขายด้วยโอ้ดีฮะดีฮะไอ้โอ้โหอันนั้นนึกว่าใครคนไงสาธุสาธุครับสวัสดีครับโอ้แอดตั้งเลยอ่ะเราปั่นจักรยานได้ไงปั่นจักรยานมาได้นัดสมาชิกปั่น2 ทุ่มเอาเหรอ2 ทุ่มแล้วก็
มนต์ไม่มาเงินให้น้องมาตรวจน้องมาตรวจปั่นจักรยานปั่นจักรยานปั่นเมื่อไหร่ท้า13บาทเอาเหรอมาๆๆเอาไปทางนี้ไอ้ทางวัดเนี่ยโอ้โหได้ยังโอเคนี่แหละสบายดีนะสบายดีโอ้โหทำให้เขาด้วยใช่ก็คือเขาจะแจกละใช่ใช่ใช่ก็รับก่อนเลยว่าหรือยังไม่รับเดี๋ยวเขาจะแจกไม่ทำไมปีนี้ดูนั่งงอกเขาไม่ได้ข้างในข้างในข้างในเนี่ยไปจองเก้าอี้เลยเนี่ยเดี๋ยวเขาขี้ลงมาเขากำลังผูกอยู่ไงผูกผูกอะไรอย่างเงี้ยผูกอยู่เดี๋ยวตอนแรกเขาตรวจกรรมเย็นก่อนแล้วผูกไม่ดีมันมีทุ่มหนึ่งนะใช่เริ่มพิธีสามทุ่มเมื่อกี้ที่พระท่านบอกตอนเย็นเนี่ยต้องมีสวดมนต์ก่อนใช่ตอนเย็นต้องมีสวดมนต์ก่อนใช่ถูกต้องทุ่มหนึ่งมีสวดก่อนเออลองขอใช่ใช่ตามไปแล้วเมื่อกี้บอกแล้วทุ่มหนึ่งแต่สามทุ่มเริ่มสามทุ่มไปถึงเที่ยงคืนเลยไม่ใช่สิหกโมงเย็นหกทุ่มหนึ่งทีมาหกโมงเย็นก็ควรไม่ทุ่มหนึ่งเมื่อกี้พูดกับทุ่มหนึ่งองค์เนี้ยองค์ไหนไม่รู้เนี่ยจะเหมือนที่ก่อนที่มาหรอแต่ทีนี้แล้วเนี่ยผมมันเย็นใช่ไหมเพราะว่ามาลงทานโพสต์ในนี้ว่าหกโมงเย็นเนาะถ้าจะเปลี่ยนเวลามั้งนี่จะหกโมงแล้วเนี่ยเลยงงใช่ขึ้นจัดตรงเลยธรรมะธรรมโอเนี่ยเพื่อนหลวงพ่อด้วยเนี่ยเอาเพื่อนกำหนดการมีเนี่ยนัดเพื่อนปั่นยานสองทุ่มสองทุ่มไม่รีบใครมาก่อนก็มากินก่อนลงทานปั่นแล้วก็ปั่นก็ไปไหว้พระไงวัดโสมวัดโสมนัดวัดเบนแต่ก็ขี่รอบวางหนึ่งรอบแล้วก็ไปวัดโสมนัดรอบเนี่ยตะไคร้เลยเนี่ยตะไคร้เลยเนี่ยเรื่องเงินเรื่องการพร้อมของการเงินการศึกษาครับให้กับทุกทีแต่ทีนี้อาจจะคนน้อยอาจจะห้าไม่ถึงสิบคนหรอกตั้งไม่ได้เขาบางคนไม่ลงทะเบียนมาลงทะเบียนหาทุกอย่างคือหมดไปแล้วแต่เราต้องคือก่อนอันนี้โรงพยาบาลต่างยังไม่พร้อมมีบางตอนพร้อมไปดูให้เราดูโรงพยาบาลกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาดูโรงพยาบาลนะฮะก็ขอดูโรงพยาบาลได้เป็นไปถ่ายรูปโรงพยาบาลครับคนที่หัวกระบาดจะมีสามที่ไม่เปิดที่แล้วสองล้านคือว่าพระมหาสมุทรท่านที่สองว่าจ้างสวัสดีครับจังหวัดชลบุรีซึ่งได้ส่งปลูกไว้ที่วัดอัสดางคณินิตต้นอีก2ต้นให้ปลูกทำวันที่เขตราชฐานที่เกาะศรีชังต่อมาปีพุทธศักราช2542ขณะที่ทรงสร้างวัดปุถุมาบพิตรได้ส่งพระราชดำเนินไปเกาะศรีชังทอดพระเนตรเห็นต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่ทำไว้เจริญงอกงามดีมีพระราชดำเนินจากทรงทำเป็นปลูกไว้ที่วัดหลวงถ้ามันง่ายมานี่เสร็จเลยเนี่ยนะคงไม่ง่ายหรอกนะคงเป็นหมาใจดีนะมาไงลูกหื
ข้าไหนลูกไม่กัดเลยนะไม่กัดนะโอ้เยี่ยมมากเลยไม่กัดกันน่ารักมากเลยสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้จำได้มาแล้วมาทุกปีมาทุกปีเอาไปมีอะไรผมช่วยไหมมีอะไรผมช่วยไหมค่ะยังติดต่อหลวงพี่ไม่ได้หรอหลวงพี่ท่านไปอยู่ตรงโน้นต่ำไปดิหรออ๋อครับมีอะไรผมช่วยก็บอกนะพอผมนัดคนมาปั่นจักรยานสองทุ่มว่างผมก็ยกผมก็ได้บุญแล้วไงผมมาใส่พี่หนูมีน้องผู้มีน้องอ๋อเผื่อทหารก็ไม่ไหวเงี้ยผมว่าคนแก่อยากจะช่วยได้บ้างอะไรเงี้ยยกหน่อยนึงก็ได้บุญแล้วฮะโมทนาก็ได้บุญแล้วโมทนาบุญไอ้หมานี่หมาสวยมากเลยนะใครนะอ๋อผมยกกับหมาวัดผมตรงนั้นก็มีของวัดเนี่ยที่ตัวใช่สวยฮะเครื่องด้วยครับหมาเขาเลยเหมือนกับอะไรนะที่จุดเรื่อยนะครับที่เป็นจุดๆดำๆอ่ะนั่นคือหมาเรื่อยไปตามเครื่องนะที่ไหนเราไม่ก็เป็นไม่ได้อยากจะปล่อยที่ถึงมันเชือกออกก็ได้แล้ววันนี้วันบุญเราปล่อยหมาดีกว่าเจ้าของที่ไหนไม่รู้เลยวันบุญเนี่ยร้านที่ว่าเขาร้านต่างๆเนี่ยเขาก็มาเนี่ยร้านขนมปังมีร้านขายน้ำเต้าหู้นะเจ้าภาพคณะครูสุนทรดาทอดมันและไอติมเจ้าภาพคุณจารุพัฒน์แค่ครอบครัวเห็นไหมคนก็มีติดตาทำบุญนะอ้าวสวัสดีครับอ้าวสวัสดีครับบุญได้บุญมากเลยสาธุฮะร้านไหนฮะเนี่ยร้านไหนร้านย่องร้านย่องย่องราดหน้าหมูอื่นปีแล้วมาปะเสียอยู่นี่ฮะที่พี่เจอปะที่พี่เจอโมนาสาธุครับโมนาเฮ้ยนะได้บุญ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 สาธุสาธุคนพี่โมนาบุญแล้วได้บุญแล้วเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมกองกองจัดหมดแล้วแบตหมดแล้วไม่รู้เดี๋ยวก็ดูก่อนแบตหมดก็ไอ้ยังมีแบตมียังมีเยี่ยมทำบุญนะอันนี้ก็เป็นร้านรัดหน้าด้วยนะฮะนี่ร้านรัดหน้าคุณสีรัดนะนี่เรืองสีนะครับและคุณชนพิษเจริญกิจชันไทยนะรัดหน้าย่องรัดหน้าหมูอิ่มนะอันนี้ก็จะเป็นร้านโรงทานหว่างโรงทานกว่างฝั่งทนนะฮะก็มาทำบุญนะฮะนี่ก็เป็นร้านน้ำปานะชื่นใจเจ้าภาพคุณเกล้าวนะฮะคุณเกล้าวันนี้น้ำเปล่านะฮะ20โหลเจ้าภาพคุณจิตนาแท้จริง20โหลอันนี้เขาก็มีจิตศรัทธามาร่วมทำบุญกับวัดนะฮะใครที่มาสวดมนต์ข้ามปีก็ได้ทานอาหารกินอร่อยอันนี้ก็โรงทานเจ้าภาพโดยคณะซอยหมอเหลิงซอยหมอเหลิงขอทีครับผมสาธุครับซอยหมอเหลิงฮะเจ้าภาพคณะซอยหมอเหลิงสาธุครับโมทนาบุญฮะโมทนาบุญฮะเราต้องโมทนาบุญกับเขาฮะขนมปังเนี่ยฮะขนมปังนะมาตรการนะอันนี้ก็จะมีหนึ่งผมว่ามาเป็นทึกร้านที่เขามาออกร้านนะร้านข้าวเหนียวหมูทอด350ห่อมาม่ากาแฟครัวครอบครัวรัตนนิคมและเพื่อนสาธุอนุโมทนาบุญครับพี่ขอบคุณครับสุขภาพแข็งแรงโชคดีปีใหม่เอาสุขภาพไปก่อนนะเยี่ยมมากฮะเดี๋ยวค่อยทานนะพี่มันทึกภาพไปก่อนคนทำความดีนะพุทธาและขนมชุบนะพุทธาเมื่อพุทธาฮะเจ้าภาพคุณพิธาวีและครอบครัวคุณพันชนกและครอบครัวเนี่ยมีขนมไหว้นะในร้านคุณพี่เขาไปเป็นข้าวเหนียวหมูทอดเจ้าภาพโดยคุณปัตติจาปัตติยามนตาพิณนนะฮะอ๋อสาธุครับพี่ครับได้บุญนะได้บุญนะข้าวหมูทอดน้ำชงเนี่ยร้านคลิปโรตีนะฮะโอ้สาธุครับเยี่ยมมากอันนี้ก็เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเจ้าภาพคุณพัชรีมุ่งเพียรมั่นนะฮะคุณพัชรีมุ่งเพียรมั่นเนี่ยคุณพัชรีเนี่ยคุณพัชรีคนนี้ป่ะคุณพัชรีเหรอคนนี้คนไหนคุณพัชรีอ๋ออนุโมทนาบุญนะพี่ครับสวัสดีครับผมว่าบันทึกคนความดีฮะคนมาทำบุญสาธุพี่ขอพี่โชคดีสุขภาพแข็งแรงครับผมโมทนาผมก็ได้บุญแล้วให้ผมช่วยยกก็ได้นะผมก็ได้บุญเหมือนกันได้ขอบคุณพี่ครับนี่เราก็บันทึกคนที่เขาทำความดีด้วยนะเนี่ยครับ
ข้ามาทุกปีนะมีมาทุกปีฮัลโหลครับฮัลโหลครับสวัสดีครับเฮ้ยไม่เอา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 ไป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 ไม่เอานะไม่เอานะไป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 ไม่เอาไม่เอาไม่เอาเราวันนี้มันสิ้นปีแล้วไม่เอาผมใส่สิ้นปีจะโดนหมาขับเนี่ยไม่เอานะทะเลาะกันนะไปไปไปใจเย็นใจเย็นใจเย็นนะลูกนะลูกนะใจเย็นนะไม่เอา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 เดี๋ยวกลับกันแล้วมันจะเจ็บนะมันจะเจ็บนะไปไม่เอานะไม่เอา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 รู้ไปไม่เอาไม่เอาไม่เอาไปไม่เอานะไปไม่เอา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 ลูกไม่เอาลูกไม่เอาลูกนะไปนะไปตามเข้าไปตามมาเราต้องไม่ให้มันจัดกันนะอาณาเขตอาณาเขตเลยอาณาเขตเลยทีก่อนทีก่อนอันนี้ก็ฝั่งนี้ก็จะมีกระพาบเหมือนกันนะผลไม้100กิโลกรัมนะนี่นะครับประมาณนี้นะร้านต่างๆเราก็จะเดินไปที่เอาไปไว้ไหนเอาไปไว้ไหนใจเย็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 นนะครับทุกค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 นขอฝากเตือนนะที่เคยดูนะที่พร้อมโอ้ยังต้มโทรมาเปล่าอ๋อนึกว่าจะมาปั่นจักรยานด้วยอ๋อจ้าดีมากดีมากแต่ไม่รู้ว่าคนจะมาเยอะแค่ไหนนะเพราะว่าพี่คนนึงก็จะแคนเซิลเข้าไปปั่นกับอีกกลุ่มนึงแต่ว่าเดี๋ยวเราเอาเท่าที่นั่นจะบางทีช่วงปีใหม่เนี่ยมันจะกว่าจะคนน้อยอะไรเงี้ยประมาณนั้นแต่ว่าเสื้อเนี่ยเราก็จะเก็บไว้กิจกรรมหน้าอะไรประมาณเนี้ยแต่พี่ใส่ไซส์เอสมาเนี่ยสีเขียวเลยสาราธรรมกิณราชปัญจวัคคีย์เป็นสาระอเนกประสงค์ที่รวมหน่วยงานที่ทำเป็นป่าของวัดเชื่อมห้องประชุมเปิดได้ทางก็เหลือแล้วก็หัวหิวเปิดได้ด้วยขอเชิญบอลเชิญเลยนะครับที่หัวหิวเปิดได้ก็แถวนี้ก็แถวนะก็แถวสำนักงานท่านกรรมการนี่เลยตะโก้ทานน้ำทานนมได้จ้ะโอเคไปเอาพอประมาณนี้นะพอประมาณมารับน้ำรับตรงนี้ได้จ้ะอันโมทนาบุญกับทุกๆร้านนะขอโทษนะกับทุกๆร้านนะที่ร่วมลงทานขอให้มีความสุขความเจริญก็ไงลูกหล่อตามชีวิตปีใหม่สดใสแล้วเลยสุขภาพแข็งแรงรวยทุกๆร้านนะลูกหล่อลูกหล่อลูกหล่อเนี่ยตัวเนี้ยรู้จักมาเรียมป่ะเนี่ยรู้จักมาเรียมป่ะมาเรียมรู้จักปลามาเรียมป่ะปลามาเรียมรู้จักไหมคะรู้จักป่ะเคยรู้จักปลามาเรียมไหมปลามาเรียมรู้จักปะปลามาเรียมที่มันกินพลาสติกตายอ่ะรู้จักปะรู้จักเหรอรู้จักไหมไอ้หนูนะไอ้หนูรู้จักไหมคนกระบะขาวคนนี้รู้จักปะคนนี้รู้จักปะเดี๋ยวลุงให้ปลามาเรียมมาคนละตัวเฮ้เหลือสองตัวไปดูเลยนี่ให้ปลามาเรียมปะนี่ปลามาเรียมเหลือสองตัวมาปลามาเรียม
รู้จักปลามาเลี้ยงแบบที่มันกินพลาสติกตายมาใกล้มาเนี่ยมาเนี่ยนะเออถือไหนโอ้น่ารักมากเลยเอาของตัวเลยไม่ให้เพื่อนเหรอให้เพื่อนนะเดี๋ยวให้เพื่อนหนึ่งอย่าลืมนะล็อกร้านนะอย่าไปทิ้งพลาสติกในทะเลนะเดี๋ยวปลามันกินตายนะโอเคเป็นเด็กดีจ้ะเป็นเด็กดีมากมีใจดีให้เพื่อนหมดเราดีเลยฮะปลามาเรียนผมนะหมดแล้วยาครับถือตัวคนแต่ถ้าไม่ถึงเล่นนะครับขอความกรุณาอย่าบังไปถึงได้ตัวตาเขาจะพบคนที่นี่นะคุณหลวงพ่อลูกไม่ได้เดี๋ยวพี่ถ่ายให้ไปทีมคู่เลยมาด้วยกันไหมถือคนแต่นะถ่ายให้แล้วโอเคเหมาะนะครับมองกล้องนะ1 2 3ขึ้นหนึ่งนะพอประมาณ1 2 3มองน้ำก็ต้องไปเฉียดที่ป้าโอ้โหสวยมากเลยเรียบร้อยเห็นไหมมาด้วยกันเรียบร้อยเยี่ยมมากมาด้วยกันที่หลังโทรมาที่หลังในด้านนี้ครับที่หลังครับที่หลังครับใช้มือและขาคุณไม่ใช่แอนติกโทรมาตัดดอกไม้สวยเลยครับพี่โอ้โหไม่เป็นไรครับผมไหว้เรียบร้อยครับไหว้ด้วยมือฮะไหว้ด้วยมือครับผมด้านหลังไหว้ยังคะด้านหลังตรงไหนฮะเสด็จพ่อ105ข้างหลังแล้วค่ะผมไหว้ที่ลำพระรูปแล้วลำพระรูปแล้วที่ตรงพ่อ105ตรงนี้ยังฮะอ๋อข้างด้านหลังตรงนี้เหรอครับด้านหลังเนี่ยค่ะอ๋อครับครับที่หนึ่งใช่ไหมได้ครับได้ครับยังไม่ครบนะเดี๋ยวไปเดินดูนะครับสวัสดีครับเดินดูนะพี่เขาบอกให้เขาไปไหว้เสด็จพ่อรอ5เนี่ยผมขอเดินไปดูสักรอบนึงจะได้บันทึกภาพไว้ชมนะว่าอยู่ตรงไหนคนก็เลยยังไม่ถูกจดบันทึกแสดงความมันก็ได้นะที่หน้าข้อโกศลซ้ายและด้านขวาท่านี่คือหน้าพระโกศลทางด้านซ้ายและด้านขวาเป็นเรื่องความรักได้เอาไว้สวดบทแปลพระผมว่าเป็นกิมมัตโตคิดในเวลา19นาฬิกาเป็นต้นไปนะประเด็นก่อนมาแล้วก็ท่านได้สั่งที่ท่านขารับได้เลยจ้ะนี่ก็จะมีหนังสือสวดมนต์แจกด้วยนะสำหรับคนที่มาทำวัดเย็นนี่เขาบอกให้ทำวัดเย็นนะมีทุกปีอันนี้แจกเอากลับบ้านเลยใช่ไหมครับอ๋อโอเคไม่เป็นไรแต่ผมไม่เอาผมบันทึกภาพความทรงจำไว้เฉยนี่ครับใครมาก็ได้บุญนะทำวัดเย็นทุ่มหนึ่งครับทำวัดเย็นทุ่มหนึ่งดูให้ผมช่วยไหมให้ผมช่วยแจกเจอกันเลยไหมแจกเจอกันเลยให้ผมช่วยแจกไหมอันนี้เป็นของไปอ๋อหมดแล้วนะโอเคได้เลยแล้วหยิบเลยครับคนละเล่มนะกลับไปเลยนะอันนี้จดตอนทุ่มหนึ่งนะครับจดทุ่มหนึ่งครับทุ่มหนึ่งรับได้เลยครับจดตอนทุ่มหนึ่งนะทุ่มหนึ่งทุ่มหนึ่งจดทุ่มหนึ่งแล้วก็จดไปอันนี้จดเงินทุ่มหนึ่งครับมาเลยคนละเล่มไปนี่คนละเล่มโชคดีฮะปีใหม่โชคดีปีใหม่ฮะผมก็ช่วยแจกไปนี่เรียบร้อยฮะแจกเข้าไปได้แล้วครับสวดทุ่มหนึ่งนะอันนี้นะทุ่มหนึ่งครับสวดทุ่มหนึ่งข้างบนเขาได้ยังมาดูหน่อยเดี๋ยวผมมาไปให้ข้างบนดีกว่าข้างบนเขายังไม่ได้การดูท่านใดที่ต้องการทานอาหารนะเดินข้ามสะพานเลยจากกิโลกรัมข้ามสะพานแล้วเราถือไปให้ข้างบนเท่าไหร่ข้ามสะพานการกิโลกรัมมันเป็นก๋วยเตี๋ยวข้าวเหนียวหมูทอดเฮ้ยเอาเลยนะของท่านมาเลยนะไปเลยมีอะไรร้านแค่ถึงพร้อมอ๋อได้แล้วนี่ข้าวแถวร้านที่เป็นสุดยอดแล้วต้องทำเป็นสุดยอดนะได้ยังได้แล้วใช่ไหมโอเคคนละเล่มครับทุ่มหนึ่งฮะได้แล้วเหรออ๋อเยี่ยมมากเลยได้ยังครับหนังสือครับเอาได้เลยร้อยโอเคได้ยังพี่ได้ฮะคือแจกก้าจ้ะพี่ครับส
วดทุ่มหนึ่งครับพี่เชิญนะสาธุครับแล้วก็ที่อยู่ตรงนี้เราก็จะเดินไปตรงพระลูกหล่อ5ครับพระลูกหล่อ5ตรงไหนผมก็ไปดูเสียว่าเรียบร้อยยังไงรถก็ได้ก็มีจอด้วยนะจอมีพุทธรูปแล้วก็มีไอ้ตัวสุดมีสองก้านแต่ตรงนี้เนี่ยเรื่องมันสองก้านไม่ต้องหล่อตรงไหนที่มีล้อฮะตรงไหนตรงไหนที่มีล้อฮะที่มีล้อฮะตรงไหนพี่ก็บอกว่าเดินตรงไหนตรงด้านนอกนี่ใช่ไหมฮะเหรอไอ้ลงข้างหลังก็จะมีชุดที่ไอ้มีหลายชุดนะจ๊ะก็ยังมีเรียกว่ามีหลายชุดทางบ้านก็ที่ข้างๆเข้าโรงศพก็ได้แต่ไม่มีการจองที่นะใครมาก่อนบ้างก่อนมีการจองที่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะให้บรรยากาศรอบๆองค์สวดวัดเป็นธรรมบพิตรนะครับผมก็จะเดินไปสักการะเป็นพ่อรอ5หน่อยนะครับผมไม่ได้มาถูกทางนะผมก็ไม่เคยมาเคยแต่นมัสการพระพุทธชินราชจำลองนะฮะนี่ก็เป็นพระสาธุนี่ก็บริเวณรอบวัดนะไปดูถนนข้างนอกที่ว่าขึ้นปีรถเยอะไหมครับนี่ขึ้นปีโอ้ถนนก็โล่งๆนะโล่งๆบรรยากาศถนนอันนี้เขาเรียกศรียาถนนศรียานี่ก็มาเดินดูท่านที่ไหนครับอันนี้ก็2,461เลยนะแต่ไม่รู้ข้างในคืออะไรนะครับ2561โอ้อ่านตาไม่ดีนะแก่แล้วตรงไหนนี่ขอห้าอุ้ยโอ้โหตาบินโฉบเลยเขาบอกก็ต้องมาไหว้รอ5ด้วยนะโอ้ครับนี่อ๋อตรงนี้แล้วเป็นการที่5ตรงนี้โอเคแล้วก็การท่านหน่อยบริเวณรอบวัดเป็นธรรมบพิตรสวัสดีครับท่านเขาทำอะไรครับเนี่ยเขาทำใหม่ไม่เคยมานานแล้วเนี่ยโอ้สวยเลยนี่เราก็ไม่เคยมาตั้งนานแล้วนะครับเนี่ยเขาก็ทำเป็นอะไรไม่ทราบเดี๋ยวดูก่อนนี่ก็บันทึกภาพนี่ก็อาจจะเป็นต้นพระศรีมหาโพธิ์หรือเปล่าผมไม่แน่ใจเขาทำที่ค้ำ
ต้นไม้ด้วยนะขอเชิญเริ่มทำบุญโครงการสู่ที่มณฑลพุทธสาธุก็ทำบุญกันหน่อยนะมีปัจจัยน้อยก็ทำน้อยนะฮะขอทำบุญกันหน่อยเป็นตู้ทำบุญซึ่งสาธุโครงการโพธิมณฑลพุทธานุสรสัตตะสัตตะมหาสถานนะสาธุวันทาบทวันทาพระเจดีย์สาธุนี่จะมีรูปรัชกาลที่5ด้วยครับอันนี้ก็จะเป็นพระพุทธรูปสัตตะมหาสถานตามพระราชดำรินะครับสาธุตอนนี้เราก็เดินไปด้านนี้นะครับไกลเป็นไรตรงนี้นะเราต้องโทรก็เหมือนตรงทางเหนือเลยนะสวยมากเลยสวยมากนี่ก็จะมีถังขยะด้วยฮะสีน้ำเงินทั่วไปเหลืองสีเข้มอันตรายสีแดงตรงนี้เป็นอะไรนะดูนิดนึงครับอ๋อเป็นด้านนึงเราจะเดินท่านใดคนไม่สะดวกในการนั่งนั่งกับพื้นก็นั่งเก้าอี้ได้โดยพระเจ้าขอประชาสัมพันธ์ว่าการนั่งเก้าอี้นั้นบริการตนเองนะเพราะว่าเยอะเหลือเกินสำหรับเก้าอี้อยู่ด้านหน้าพระอุโบสถญาติโยมสองฝั่งเลยฝั่งระเบียงวิหารพุทธทั้งสองฝั่งดังนั้นญาติโยมท่านใดประสงค์ที่จะนั่งเก้าอี้ก็มาหยิบเอาเลยนะช่วยตนเองแล้วก็ถ้าจะนั่งสนามหญ้าจะเอาเก้าอี้ไปขอเจริญพรได้ตรงด้านหน้าพระอุโบสถพระอุโบสถขณะนี้ก็เวลาใกล้เข้ามาที่จะได้ทำบัตรสวดมนต์เย็นในเวลา19นาฬิกาท่านใดยังไม่มีหนังสือขอเจริญพรได้สำหรับโรงทานนั้นผมคิดว่าตอนนี้คงเปิดอยู่ตามส่วนแล้วญาติโยมที่ไม่ได้ทานข้าวนะได้ทานข้าวขอเจริญพรไปทานข้าวให้กินสัปดาห์ก่อนวันนี้เรามาที่วัดเป็นธรรมภูมิถือว่าเป็นพี่เป็นน้องเป็นญาติเป็นครอบครัวเดียวกันที่อาจารย์ได้จัดเตรียมสถานที่ไว้อย่างยิ่งใหญ่ประมาณ 4,000 ที่นะญาติโยมไม่ต้องห่วงนะของมีพอแจกแน่นอนอันนี้ก็ขอประชาสัมพันธ์นำเรียนให้ญาติโยมทุกท่านได้รับทราบที่จะมาได้แจ้งวันนี้โอ้ยเดินไปหาไม่เจอไปไหนวะแอบมากินดูสายจะเรียกมากินดูดิเอาเลยเลยกินก่อนกินก่อนเลยกินก่อนเลยกินก่อนเลยโอ้โหนี่ลงทานแล้วเรียบร้อยแล้วนี่ลงทานเรียบร้อยแล้วแล้วก็ดูว่าจะทานอะไรนะThank you.
ครับเชิญครับพี่ข้าวผัดไส้กรอกครับข้าวผัดไส้กรอกครับข้าวผัดไส้กรอกมาข้าวผัดไส้กรอกขอบคุณครับสาธุด้วยนะครับไส้กรอกเยอะมากตัดน้อยๆดีละเพราะว่างั้นเดี๋ยวคนกินแล้วเหลือทิ้งมาช่วยเดินนะครับดีนะพี่ตักน้อยๆดีเพราะอะไรป่ะบางคนกินไม่เหลือทุกชิ้นเนี่ยจะได้โอเคขอบคุณครับเรียบร้อยต้มอันนี้ผมว่ากินข้าวผัดไส้กรอกนะครับของคุณพี่สิริวันนะเป็นกล้วยที่สองเชื่อเลือดเยอะเพราะว่าถ้าทำไปทั่วใหญ่เนี่ยคนกินแล้วมันเหลือแล้วมันก็ทิ้งเสียได้
ินยังเอาอะไรซะห้องน้ำห้องน้ำแล้วเดินไปทางโน้นอ่ะเขามาอยู่ทางตรงใกล้สุดกับทางโน้นอ่ะเหรอที่เดียวที่เดียวใช่มองน้ำป่าด้วยไม่เอาแล้วหรอน้ำไม่กินปะเนี่ยจะเป็นเนี้ยตรงนี้ก็ได้ตามนี้ก็ขวาสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมมาอนุโมทนาบุญครับสาธุครับสาธุครับพี่ดีครับนาบุญด้วยพี่นะโอ้ผมทาน2 3แล้วแต่เขาให้น้อยๆดีเพราะว่าถ้าให้เยอะเนี่ยคนมันก็เหลือทิ้งเนี่ยให้น้อยๆตักหลายรอบเขาดีที่สาธุครับดีครับอันนี้เราก็มาถ่ายบรรยากาศตอนที่เขามารับประทานอาหารเย็นกันแล้วนะครับเนี่ยตอนเย็นก็ประมาณนี้นะดีแล้วที่เขาตักให้น้อยๆครั้งนะฮะเพราะว่าถ้าตักเยอะเนี่ยคนก็กินแล้วมันก็เหลือแล้วก็ทิ้งจะได้นะครับตักเราหิวเราก็ไปตักใหม่นะครับมันก็จะเป็นประโยชน์นะเป็นประโยชน์คนก็มาทำบุญกันนะฮัลโหลคุณเอ้ยนี่ where you from Switzerland oh Switzerland now very cold yeah good yeah very cold yeah yeah environment yeah well, very first warm time. people also. yeah first time you come here first time yeah first time yes. come to Thailand second time in Bangkok no, Thailand second day yeah and we are 1 month in one Thailand month in one month yeah ooh we want to see the culture of you yeah and we want to pray yeah. to the happy Buddha we want to the happy pray. Buddha yes to Buddha yes. Yeah. we was pray at the happy Buddha and yeah. now here yeah and I like Buddhist you can so you can nice. you can do marriage in yeah, this temple. Not married, but yeah. we are couple. Yeah. But you're on the your way. Sister. It's on your the sister, way. Your wife? At Severus. Yeah. You're beautiful, yeah. Yeah, beautiful, yeah. Yeah. And I hope you visit Thailand again. Yeah. Couple come. If I have time, I visit Switzerland. All religions are welcome. Yeah. All people are welcome. If not any people, they would say no. Yeah. Oh, very good. Yeah. I hope you're happy and happy New Year. Happy New Year. After New Year, yes. Keep around about 5 hours. Yeah. Happy New Year to you. Happy New Year yeah. to God, you. God take care of you. God take care. Buddha. Yeah. Normally, I don't believe in things. Just Buddhism. I think it's the right way. Yeah. Take care. No war. Yeah. Save the earth. Yeah. No old religion I accept because they not make war. Yeah. I am Robin. What's your name? I'm Philip. Philip. Yeah. You. Bettina. Huh? Bettina. Yeah. Nice to see you. Thank you. Yeah. Yeah. I am buying bicycle. About eight. Bicycle. Around in Bangkok. Yeah. Bicycle. Yeah. Cool. Start. 8 p.m. Start bicycle. Yeah. Yeah. Take care. Bye bye. Thank you. Bye. Inyang. 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 Yeah. Yeah. ขายดีมากเลยข้าวผัดนะโอ้ข้าวผัดที่ขายดีมากเลยแต่ดีแล้วผมเห็นด้วยผมเห็นด้วยที่ตักน้อยที่เพราะถ้าตักเยอะเนี่ยมันเหลือผมเห็นปีแล้วเหลือทิ้ง
เนี่ยอย่างนี้ดีเวลาเราหิวแล้วมาตักใหม่เข้าคิวต่อใหม่รสชาติจะได้ไม่ได้เลยฮะไม่ได้เยี่ยมมากเลยโอ้ยสาธุครับพี่สิริวัลผมเห็นแล้วและครอบครัวเนี่ยครอบครัวมอไซค์ไปอันนี้เขาก็ยังไม่มีการแยกขยะนะที่นี่มันก็ยังไม่แยกขยะนะนี่ไม่ได้แยกขยะนะไม่เหมือนงานกาชาดนะเขาจะแยกขยะงานกาชาดเขาจะต้องมีคนมาใช่มีกทมมาดูไงงานกาชาดอ่ะเขาแยกเลยนะไม้ทิ่มฟันมัดไม้ไม่อะไรก็อะไรไม้ตะเกียบแล้วก็ไม้ทิ่มลูกชิ้นอะไรเงี้ยครับไม่ได้แยกลิงรวมเดี๋ยวมันก็ไปรวมกันอยู่ดีกทมก็ทำงานลำบากมันก็มีลูกอมด้วยนะโอเล่นะโอเล่โอเลี้ยงโอเลี้ยงนี่โอเลี้ยงป่ะใส่น้ำป่ะโอเลี้ยงแต่แก้วยังไม่มีแก้วไม่มีตรงนี้พี่ใส่ทามพี่ก็ดีนะก็เก็บทามมาใส่ดีกว่าว่าโอเลี้ยงโอเลี้ยงให้พี่ก่อนให้พี่ก่อนให้พี่ก่อนโอเคพี่ก่อนให้พี่ก่อนเราไม่รีบนะโอเคขอบคุณมากไม่เอาหลอดนะยกรถเพราะว่ารถการใช้หลอดนะจ๊ะดีมากต้องแก้มาเติมได้นะคะถูกต้องมันต้องเชื่อกับรถลูกร้อนมาเติมบอกตลอดว่าดีมากอย่าไปทิ้งอย่างหนูก็เอาขวดมาเลยไม่ใช่เออดีแม่น้องอย่างพี่เนี่ยไม่เอาหลอดนะสายเดียวพี่ก็ไม่เอาฝาก็ไม่เอาพี่ยกก็ได้เราไปมหาลัยหนูไม่เคยใช้แก้วไม่เคยใช้ขวดเลยหนูใช้แต่ไปกรอกในที่มหาลัยต้องมหาวิทยาลัยใช่มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยอืมเยี่ยมนะที่บาหลีเนี่ยเขาใช้ยกดื่มเอาแล้วก็ชนแก้วกันไม่เสียมันจะเสียแล้วพี่เลยฮะแย่น้องแย่น้องเอาน้ำไปเติมให้เขาเลยขอเอาน้ำไปเติมให้เขาปะยกรถก็ได้นะรถการใช้หลอดเรารถการใช้หลอดเนี่ยยกดื่มเอาหลอดว่าบรรทุกนี่มันก็เป็นขยะเนี่ยต้องฝึกไว้ยกรถเดี๋ยวเอาเรื่องอร่อยครับเดี๋ยวพี่ก็เติมพี่ก็เติมมาไกลไหมครับเนี่ยที่ไหนฮะโอ้กะไม่เอาวัดทุ่งหนักวัดตารางเก้าอ๋ออนุโมทนาบุญครับสาธุนะโอ้ขอให้สวยๆขึ้นเติมนี่เรียบร้อยเห็นไหมไม่ยากอะไรแล้วก็จบอันนี้ก็บรรยากาศตอนค่ำแล้วนะฮะเดี๋ยวผมจะปิดกล้องละอันนี้ก็ให้ดูบรรยากาศคนที่เข้ามาเปิดบนข้ามปีนะครับก็ประมาณนี้นะฮะประมาณนี้เปิดบนข้ามปีจะบอกว่าจะชาร์จแบตแล้วนะครับเนี่ยนี่ก็บรรยากาศรอบๆนะครับประมาณนี้นะน้องเขาก็ได้บุญนะร้านก็ได้บุญนะฮะอนุโมทนาบุญทุกร้านด้วยนะครับคนก็มาทานที่โรงทานเขาจะมีทุกปีนะฮะใครปีหน้าเนี่ยถ้ายังมีชีวิตอยู่ก็มาสวดมนต์ข้ามปีได้คนเรามันไม่แน่นอนนะผมก็อาจจะตายไม่ได้มา
มาสวดมนต์หรือไอ้มาปั่นจักรยานอยู่แล้วนะเราก็ไม่รู้นะครับมรณานุสติไว้นะครับพิจารณาความตายทุกลมหายใจนะพระเจ้าท่านบอกไว้นะพิจารณาความตายทุกลมหายใจสาธุสาธุอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะครับสาธุสาธุสาธุเสร็จแล้วนี่ได้ตามรอบเรือขึ้นมาบริการที่เราดูตรงว่าเป็นการบอกที่ดีเจ้าที่สามเจ้าที่สามร้อนโลกร้อนฮะเจ้าที่สามนะขอบคุณครับผมคุณแม่ใจบุญมากโอ้ยนะสาธุรอบนะสาธุฮะเลี้ยงเลี้ยงก็อร่อยพี่เลี้ยงอร่อยฮะผมเจ้าที่สามนะพี่ไม่เอาหลอดนะฮะจะเชื่อโรคได้ครับยกโทษเอาก็เดินมาดูฝั่งนี้บ้างนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นขนมปังนะฮะฝั่งนี้ก็เป็นขนมปังนี่ขนมปังนี่เราทำขนมปังขายกินนี่แท้นี่ก็จะเป็นน้ำนี่เขาเป็นอะไรนะเขาเคยทำกระเพาะปลามานะปีนี้ไม่เห็นมีกระเพาะปลาเลยเป็นราดหน้าคนเข้าคิวได้เยอะแล้วฮะราดหน้าด้านหน้าพี่มาหยุดนะแล้วก็ไปรับหลวงฟังไม่ก็มาเมื่อคืนเฉยๆว่าใช้เขาเป็นไงบ้างแต่ว่าเป็นอันนี้จะมีหมูปิ้งครับหมูปิ้งราดหน้าโย่งราดหน้าหมูอิ่มนะหมูอิ่มนี่ก็เป็นน้ำเปล่าอ้าวไหนมาเลี้ยมเดี๋ยวมาเลี้ยมไหนหยิบเต้นเลยหยิบมาหยิบเต้นขอได้ไหมเนี่ยขอได้ไหมขอปลาได้ไหมขอปลาได้ไหมครับขอได้ปะขอได้ไหมเอาเจอเล่นนะป้าเล่นนะเจอน้องอ่ะนี่ก็มาจากคณะพูดโทษนะครับคณะครูจิรดานะผมไม่มีอะไรผมว่าลูกอมครูจิรดาหน่อยนะลูกอมขอเอาลูกอมหน่อยนะครับขอบคุณมากครับนี่เราจะเดินไปที่รถแล้วนะครับรถนะฮะนี่เป็นขนมปังปิ้งนะฮะขนมปังปิ้งโอ้โหนี่นะขนมปังปิ้งขนมปังปิ้งอะไรคะใส่แยมอะไรคะเนยนมบรรยากาศตอนประมาณ18:45นะครับหน่วยบรรยากาศก็ประมาณนี้นะก็มีลงผ่านด้านนี้แล้วก็มาด้านนี้มีตำรวจมาดูแลความปลอดภัยให้เยอะมากเลยนะยอดในการในรัฐนั่นเองฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายจึงมีส่วนที่ได้เข้ามาร่วมพิธีในการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ในครั้งนี้
ไม่เป็นไรก็อันนี้ก็เป็นเวลาแล้วญาติโยมทั้งหลายก็ได้มีเวลามาเอาตังค์ใส่ไว้ปีนึงเขามาทำบุญซึ่งคาดว่าในเวลาอีกนานนะสถานที่ต่างๆก็คงจะเป็นที่ญาติโยมนะซึ่งวันนี้มีกิจกรรมหลากหลายเกี่ยวกับพระบอกที่เชื่อไปด้วยนะครับเรื่องมาวันนี้เมื่อมาแล้วมาถึงแล้วก็กราบพระในพระโบสถ์ถวายราชการะในร่มพระสรีระสังขารของรัชกาลที่ห้าในพระโบสถ์เมื่อก่อนหรือว่าเราไปที่ไหนเราเป็นแขกก็ไปพบพระเจ้าบ้านได้ว่าก็ต้องด้วยพระประธานที่เป็นพระประธานพระโบสถ์นั้นต้องกราบเขาเพื่อจะทำอะไรเราได้ไปบุญตุ้งเราไปเที่ยวไปแขวนนู่นเนาะไปจะไปบุญก็มีทุกปีทำได้เป็นการเด็กที่ดูชาที่สองได้เพราะว่ามาถึงนี่ก็ไปไว้ตรงนี้นะฮะตรงนี้นะอันนี้จะมีถ้าบอกให้ญาติโยมนะครับบุญตัวนะครับเป็นการบอกที่นั้นรถเก้ารถคันที่ห้าได้ผมสร้างอยู่ตรงสถาปนาพระเจ้าทรงเป็นพระจุลีเราด้านนี้เราทำการาคือสาวรีพระโอษฐ์ตุงก็จะเป็นแบบนี้ฮะตุงตามตุงรูปที่ไหนแล้วก็ทำบุญนะอนุโมทนาบุญสาธุกับทุกญาติโยมประชาชนชาวไทยที่มาทำบุญในพระสาธุสาธุสาธุร้อยร้อยเดินออกข้าวโรงนาคาด้วยสาวรีที่ชีวิตอยู่นั่นเองเท่าไหร่ไหมครับอีบุญด้วยนะพาอะไรย่างพี่อ่ะเพียบ่าครับผมมากหน้าหลายตาที่นำเอาพระทหารนะครับคือก็ดีมาออกเป็นโรงทานต้องขออนุโมทนาขอบคุณกับญาติโยมทั้งหลายที่เป็นฐานะพอดีเจ้าภาพและกับทหารเอาเครื่องมือมาออกโรงทานขอให้เป็นว่าปัจจัยบุคคลที่ยากจนที่เด็กต้องรับองค์การประกอบที่ต้องมีความใจเหนื่อยทุกคนจะต้องผ่านภาระที่มีความเป็นไปได้บางส่วนนะครับทุกคนจะยอมที่ทำไปนี่ก็ตอนค่ำๆนะครับตอนค่ำๆทุ่มหนึ่งบรรยากาศคนก็เริ่มมาแล้วนะเพราะว่าจะมานั่งจับจองที่กันประมาณนี้นะต้องมาทำบุญทราบว่าเมื่อถึงเวลาตอนนี้เรามีกำหนดการการกำหนดการ19นาฬิกาเป็นต้นไปนั้นโอ้เยี่ยมมากกล้องเขาไม่ต้องใช้ฐานนะบรรยากาศก็ประมาณนี้นะครับคนเข้ามาคือบรรยากาศโดยรอบนะฮะหลวงพ่อถ่ายให้ดูคร่าวๆนะครับก็เป็นชนะบอกที่ตอนประมาณใกล้ทุ่มแล้วนะคนก็จะมาจับจองที่นะครับแล้วก็มาทานอาหารที่โรงทานนะครับหลวงพ่อทานข้าวผัดไป2ถ้วยนะ2ถ้วยแล้วก็น้ำบริเวณ3แก้วแก้วใช้แก้วเดียวนะแต่ว่า3ครั้งนะแก้วเดียว3ครั้งครับครับผมมีตำรวจมาดูแลนะความปลอดภัยนะเยี่ยมมากเลยก็ไปดูตาด้านในเรื่องความท้าทายในอนาคตการเดินทางก็เป็นไปตามเข้าไปประตูด้านซ้ายมือนะไม่ใช่ด้านหน้าด้านหน้าประตูส่วนนั้นประตูก็ประตูส่วนทางซ้ายมือนะก็สามารถนำเอาสถานมาใช้
ที่18สมควรครับวัดเด่นแม่ก็ได้เดินทางมาถึงทางเข้าโบสถ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วญาติโยมทั้งหลายพร้อมแล้วถ้ามีหนังสือมีอะไรก็เตรียมที่พร้อมเมื่อถึงเวลาพระสงฆ์ทั้งนั้นท่านก็จะนำญาติโยมได้สู่ความสงบได้อันนี้ก็ใกล้เวลาทุ่มหนึ่งนะครับท่านบอกว่าท่านจะตรวจน่าจะไปทำวัดเย็นนะครับแต่วิธีจะเริ่ม3ทุ่มถึงเที่ยงคืนนะส่วนโมงข้ามปีเจ้าถิ่นทักทายมันหน่อยสิเมี้ยว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 โอ้แมวเจ้าถิ่นเหรอลูกเนี่ยมาเนี่ยโอ้แมวเจ้าถิ่นเนาะจะเอาว่าวัดหรือจะมาบอกที่มาเจอมาไม่ใช่ว่าลูกขอความสุขสวัสดีในธรรมโยมบังเกิดมีแก่พุทธศาสนาที่มีประชาชนทุกคนทุกท่านในโอกาสต่อไปนี้เป็นกิจกรรมช่วงแรกหรือว่าเป็นกิจกรรมเริ่มต้นนั่นก็คือคือการสวดมนต์ทำวัดเย็นแปรอ๋อทำวัดเย็นนะโดยอันทางวัดเย็นจะมาผมเองได้วางไว้อยู่ที่รับหนังสือที่หน้าพระโบสถ์สองจุดหน้าหลังพระโบสถ์หนึ่งจุดสำหรับญาติโยมพุทธศาสนิกชนที่มุ่งมาแล้วยังไม่ได้รับหนังสือสวดมนต์ทำวัดเย็นแปรก็ขอให้ได้ไปรับตามอัธยาศัยที่ทางวัดเย็นแปรที่ได้จัดเตรียมไว้ในโอกาสต่อไปนี้จะได้สู้ขั้นตอนต่อไปเอ้าทำอะไรอ่ะสมมติเหรอครับโมนาบุญครับโชคดีแล้วมาปั่นจักรยานปั่นจักรยานปั่นจักรยานมาคนเดียวเหรออ๋อโอเคโอเคโชคดีนะสาธุสาธุเรียนดีเรียนดีเยี่ยม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 เจอคนรู้จักนะเขาก็มาทำบุญนะครับสวดมนต์ข้ามปีเป็นสิริมงคลนะขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมบุญญาติบุญญาติยาด้วยกันตรงมือพระท่านจุดธูปแล้วจุดเทียนเราก็ต้องยกมือไหว้ประดมมือเหมือนงานพิธีต่างเหมือนประธานจุดเราก็ต้องยกมือไหว้ประมาณนั้นครับโอเคเรียบร้อยดูจากจอใหญ่นะฮะสาธุมือลงได้
นี่ก็มีจักรยานมาคันหนึ่งไม่รู้ว่าปั่นกับผมหรือเปล่าไม่แน่ใจนะไม่รู้ไปไหนละรอจะมาทิชมาโอ้ยI don't know.